กลับบ้านไปเนี่ยเราเสียบไม่พอไงเสียบใหญ่ด้วยเอาถุงมือมาด้วยWe'll be right back.
We'll be right back.
้นที่ผักสาบกำลังขึ้นรอบพอลูกรอบห่างๆสักคืบสองคืบงัดขึ้นฮัดขึ้นเฉยๆลูกเพราะว่ารอบแรกมันโวยไว้แล้วต่อไปสักพักมันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นทิวสวยแล้วThank you.
ทีนี้ถ้าเราไม่ควรดินน้ำมันไหลออกอย่างเดียวเนี่ยมีสิ่งสุดยอดมีกล้ามแขนมากเลยอ่ะThank you.
คือกินข้าวไงกินข้าวแล้วข้าวมันไม่ย่อยไงลูกคือเวลาเรากินข้าวเราต้องกินให้พอเหมาะพอดีให้อาศัยว่าให้มันสักคือไม่ให้มันอิ่มมากอ่ะคือให้มันพออยู่ท้องอ่ะไม่งั้นก็คือเวลาอาหารมันย่อยไม่ทันเราก็จะรู้สึกง่วงเพราะเลือดมันจะเลือดกับออกซิเจนมันจะไปช่วยในการย่อยอาหารมันจะไม่พอสมองเนี่ยสมองเราก็จะอื้อยใช่สมองจะเอื่อยๆอันนั้นเวลากินข้าวกินอะไรแล้วกินให้พอดีอย่ากินจนอิ่มแบบต้องดูตัวเองล่ะอย่างพ่อเนี่ยตอนเช้าพ่อไม่กล้ากินเลยเพราะว่ากินไปแล้วพ่อง่วงไงตอนเที่ยงพ่อก็ไม่กล้ากินมากพ่อสอนลูกพี่สอนพี่ยังเรียนไม่ได้ก็จะง่วงมากวิชาเลยทุเรียนมาปลูกเสริมก็ดีพอป่ะหวานนะผักหวานI'm not sure if you're going to be able to do that.
แล้ววันนี้วนดินต้นสักกับตะเคียนไม่ใช่ตะเคียนแต่ว่าลืมหายพยุงที่มาต้นนี่เนาะดีต่อแล้วที่จะเลาะต้นอะไรต้นมะพร้าวไหมฮะโอ้ดินมันแข็งนะเนี่ยอย่าไปเอาใกล้ขนาดนั้นเอารอบรอบนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้ไปนี่ก็มาทำใหม่ฮะดินไหลน้ำไหลดิกลับบ้านกันแล้วครับผมได้นิดหน่อยพอดิ้งเหงื่อได้ออกกำลังกายเตี๋ยเอาบัวออกต้นย้อนลูกต้นจอต้นจอThank you.
ีงอมมันกำลังโป่งมันเกะเจอฝนก็กำลังขึ้นนะครับนี่ติ้วยอดอ่อนอร่อยเดี๋ยวพอไปเก็บผักกันวันนี้เราได้ผักติ้วนะไปกินกันเปรี้ยวรสชาติกับอาหารยายนะผักยายขนาดขึ้นเลยหมดเปรี้ยวตัวยายก็จะเก็บไปแล้วเนาะปานตอนเย็นกันครับค่ำค่ำอากาศมืดแล้วกินข้างในเพื่อนข้างล่างครับดูตักมาล่างนะยืนลุกเย้โอเคเรียบร้อยกลับบ้านกันครับได้
ะกลับมาตอนนี้ตลอดเลยที่กลับมาตอนที่ฟ้าสวยเนี่ยมาเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับ